สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับเกม Dragon Ball Xenoverse นะครับผมโอ้เดี๋ยวผมกดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์แรงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอ้เดี๋ยวต้องรีบเข้ากันโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะเพราะว่าคิดว่าเพลงพวกนี้ของเพลงชาร่าให้ชาร่าเนี่ยน่าจะติดลิขสิทธิ์นะผมเลยก็เข้ามาโตข้างในก่อนแล้วกันนะก็มาพูดกันอีกทีนึงกับอันนี้คือตอนนี้อยู่ในเกม Dragon Ball Xenoverse นะผมซึ่งตัว Dragon Ball Xenoverse เนี่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด2ภาคแล้วผมส่วนภาค2นี่คือกำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี่แหละหรือเปล่าไม่รู้นะคือผมยังไม่ได้ติดตามซีรีส์ Dragon Ball Xenoverse เท่าไหร่แต่ที่ผมซื้อ Dragon Ball Xenoverse มาเล่นเนี่ยเพราะว่าในสตรีมมันลดราคาอยู่ในช่วงนี้ราคาถูกมากๆนะครับผมคือสำหรับผมคือถูกตอนแรกผมหาซื้อมาเล่นบน PS4 นี่แหละแต่หาในวันราคาถูกไม่ได้กันมันราคาพันอัพกันทั้งนั้นเลยบอกว่าเออไหนลองเล่นบนคอมดิเล่นได้ไหมเออถ้าเล่นได้ผมก็จะเล่นบนคอมนะครับผมสรุปเล่นได้นะโอเคผมก็จะเล่นเลยในการช่วยในการเสียเวลาซึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้ก่อนที่จะมาแคสให้ผู้ชมได้ดูกันเนี่ยผมได้เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วซึ่งตอนช่วงแรกผมรู้สึกมันจะมีเรื่องราวของโงกุนอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้คือเราจะเลือกเผ่าที่เราจะเล่นได้นะผมก็มีเผ่าฟิเซอร์พิกโลเผ่ามนุษย์เซย่าแล้วเผ่าจอมันบูนะผมก็ขอเล่นเป็นเผ่าไซย่าแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะแปลงร่างได้นะผมว่าส่วนใหญ่คนก็เล่นชาวไซย่ากันเยอะแหละแล้วแต่คนชอบผมก็ชอบชาวไซย่านะส่วนใหญ่คนก็ชอบชาวไซย่าเยอะแหละก็นี้ก็ปรับระดับความสูงความต่ำอะไรอย่างนี้ผมว่าผมเอาระดับนี้แล้วกันส่วนบอดี้ไทป์นี่คือความผอมมีกล้ามอะไรอย่างนี้ผมเอาระดับบาลานซ์เนี่ยแหละทรงผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมไม่ค่อยเอาผมหยิกหย่อยมากเกินไปคือแบบถ้าหยิกแบบโงกุนยังพอว่าแต่ว่าอย่างนี้มันนั่นนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะทรงผมแบบโกฮังตอนโตก็โอเคนะผมก็ชอบส่วนตาเหรอเดี๋ยวนะถ้าตานี่อันนี้ไม่มีคิ้วเลยตาติเกินไปอันนี้ก็ตาโตแบ้วเกินอันนี้ก็ตาดุดันเกินไปผมพักกันนะอันนี้ตาโตตาคล้ายๆงงกุลนะผมว่าตาเหมือนแบบวิชิต้าดีกว่าวิชิต้าน่าจะตาประมาณนี้นะต่อไปแล้วนี่อะไรเอ่ยอ๋อลูกตาข้างในผมเอาแบบท้าย13แล้วกันส่วนจมูกเหรอจมูกต้องดูด้านข้างอ่ะนะไม่มีจมูกไม่มีจมูกนี่ผมว่าน่าจะเป็นคุริลินนะครับผมถ้าจะเป็นของคุริลินผมก็ไม่ค่อยรู้ดิเอาจมูกแบบไหนดีวะเนี่ยอันนี้จมูกแหลมไปนะเอาแบบ3แล้วกันนะส่วนคางนี่ผมขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันคางเมื่อกี้คางแยกไปหน่อยนี่คางอ้วนอันนี้หน้ากลมนะฮะผมอันนี้หน้าแบบมีเข่าอันนี้รู้สึกว่านี่ก็โอเคอยู่นะแต่ผมขอลองดูก่อนอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นหน้าที่แบบดูโอเคต้องดูด้านข้างฮะมันต้องดูปรับโครงสร้างคางด้านข้างหน่อยเอาแบบนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็ใบหูนะใบหูเอาประมาณไหนดีเอาระดับแบบไทป์หนึ่งแล้วกันส่วนสีโทนสีเรานี่จะออกเราเป็นคนพวกคนผิวเหลืองใช่ไหมหรือยังไงเอ่ยอันนี้ก็ขาวไปนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะใช่อย่างนี้เปล่าวะคือผมไม่แน่ใจคือสีมันแบ่งแยกเยอะมากอันนี้ก็เหลืองเหลืองไม่ใช่เหลืองคนนะอันนี้น่าจะออกเหลืองๆคนๆนะแบบระดับผิวคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมเป็นคนชอบสีฟ้านะแล้วก็ตัวอวตารผมนี่เป็นคนผมฟ้าด้วยก็เอาสีฟ้าแล้วกันนี่ฟ้ากับฟ้านั่นไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้มันออกฟ้าเข้มๆอันนี้ฟ้ามันจะเด่นสะดุดตาไหมเอาอย่างนี้กันนะตรงนี้แหละมันเหมือนซูเปอร์ไซย่าก้อนเลยนะ
ส่วนนี้อะไรเอ่ยเอาสีตาสีตาของมันเป็นตาดำเนี่ยแหละอันนี้อ๋อมันมี2อันรู้สึกอันนี้จะเป็นด้านในถ้าด้านในอย่างนี้เหรอไม่ค่อยชินเรื่องสีพวกนี้ด้วยดิเพราะชุดยูนิฟอร์มมันยังไม่เท่อะถ้าอย่างงั้นก็ต้องเป็นผมขอเป็นอันนี้ก็ขาวจั๊วไปเอานี่แล้วกันนี่แหละนะต่อไปถุงมือผมเอาถุงมือสีแดงดีกว่าเหมือนพวกริวอะฮะสตรีทไฟเตอร์หน่อยมันกอดอกแล้วกูจะเห็นไหมเนี่ยเอาออกมาสิกูตีนนี่กระแดงแป๊บไปอันนี้มาเนี่ยกันรองเท้าออกแนวเหลืองๆหน่อยนะผมก็แต่งตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้วยโอเคต่อไปช่างชื่อนะฮะผมก็ชื่อนี่เลยวากาเนียตามช่องเนี่ยนะครับง่ายดีส่วนเสียงเดี๋ยวเสียงมันน่าไปหน่อยไม่เอาเสียงนี่แหละผมชอบเสียงดอกเข้มๆหน่อยโอเคคุณชอบสกายตอนต่อสู้แบบไหนคือฉันชอบเข้าใกล้ระยะประชิดนะส่วนอันที่สองนี่รู้สึกว่าฉันจะคอยอยู่ข้างหลังและปล่อยพลังจากไกลๆส่วนนี้แบบยังไงก็ได้ขอชั้นบาลานซ์ก็พอก็คือแบบอันแรกคือเหมือนพวกสายต่อยเข้าไประยะประชิดส่วนนี้คือปล่อยพลังจะแรงแต่ว่าต่อยจะเบาอันนี้คือบาลานซ์บาลานซ์เหรอผมชอบเข้าไปบวกนะถ้าสมมติมันเวิร์กนะเพราะผมรู้สึกเล่นสนุกผมก็จะซื้อภาค2มาเล่นแต่ว่าผมคงยังไม่ซื้อมือ1หรอกนะอาจจะรอซื้อมือ2อะไรอย่างเงี้ยแหละส่วนแก้อื่นเนี่ยผมจะรีบเคลียร์ให้ละกันนะแต่ผมก็อยากเล่นอากันบอลนะซึ่งตรงนี้ที่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกคือตอนถูกอัญเชิญมาเนี่ยทางจะมาแนะนำให้เราเล่นนั่นนะฮะผมก็เล่นมาแล้วพอรู้อะไรบ้างแล้วนะโอเคผมก็จะไปหาทางเลยไปทำภารกิจเลยนะฮะผมจะเล่นแบบเนื้อเรื่องไม่เล่นเนี่ยแบบไปไซด์เควสอะไรอย่างงี้นะยกเว้นแต่ว่าถ้าไซด์เควสมันน่าสนใจผมจะลองดูแล้วกันนะตึงพลังอยู่ไหนทั้งเดี๋ยวนะไอ้ทั้งอยู่ไหนวะเพราะว่าเราจำได้ไงครับว่ามันพาเรามาแต่คือผมจำไม่ได้มันพาเราไปไหนแค่ปะน่าจะเป็นห้องนี้เหรอที่เนี่ยแหละห้องนี้แหละทั้งน่าจะอยู่ทั้งอยู่นี่ทั้งอยู่นี่เนี่ยครับโอเคเราจะไปทำภารกิจกันเลยนะโอเคลืมบอกอะไรบางอย่างมันสำคัญมากมันมีเมนจ็อบอยู่2อันใน Time Portaler Has to Doครั้งแรกทางโพเทลนั้นเราต้องซ่อมปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้น2โพเทลเควสเห็นอ๋อมันมีเควสจริงด้วยผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกเน้นเอานั่นเอานี่ครับผมนี่ไง Go to the Portal Quest Registration to Time Initiation เพื่อยอมรับเควสโอเคอ๋อมันมีทำให้ทำเควสจริงอ่ะโอเคคุณได้สเกลเตอร์อ่ะโอ้สเกลเตอร์อันเก่าแม่ฉันเป็นคนครีเอทให้อ่ะมันเอามาจากต้นแบบของสเกลเตอร์ของพวกทหารฟิสเซอร์นะโอเคคือเราต้องไปนู่นใช่ไหมครับลำบากตัวเอกแล้วตัวเอกเราก็วิ่งไม่ได้ด้วย ตึงตึงตึ๊ด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 ตึ๊งผมมาทางถูกปะเนี่ยไหนเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงรีจิสเตอร์เหมือนกันใช่ไหมโอ้น่าจะเหมือนกันนะโอเคเหมือนกันเยอะก็เสร็จจ้ะ
อ๋อคืออืมยังจะจบการฝึกสอนของทรังก็คือเควสนี้ใช่ไหมอ๋อเราต้องทำไซด์เควสด้วยเหรอว่ะอันนี้ผมว่าเป็นเสียงญี่ปุ่นเลยนะชอบเสียงญี่ปุ่นมากกว่าเนี่ยเหรอแคปซูลไซด์เควสทำให้ชินเหมือนที่ทางมันนั่งข้ามกาลเวลามาแล้วครับวิววิววิวอ๋อฝึกซ้อมนี่ไงอ๋อมิชชั่นกดล็อกเป้าอ้าวอ๋อต้องคุยอ้าวก็เห็นมันฉากต่อสู้แล้วนี่หว่าต้องคุยในนี้เหรอเพราะนี่มันฉากต่อสู้แล้วนี่ย่าจ้าอะไรนะพอประตูเปิดเข้าไปแล้วกด B โอเคฮูสเข้าไปเลยฮูชุบแล้วจะลงไงจะคุยจะลงยังไงลงไงวะเนี่ยคือเดี๋ยวนะมันจะล่อนลงไงอะไม่บอกกูเลยอะเฮ้ยทางมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันล็อกปั๊มมันก็ไปนั่นแล้วอะตลกแล้วไงกูนั่นได้เดินลงไปด้วยเนี่ยมันฉากต่อสู้แล้วขอลองดูหน่อยแล้วลงไงอะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยมันลงไม่ได้จริงผมลองกดแล้วโอ้ยตายละออกมาอย่างงี้โอ้ยลงซ้ายขวาแกนาล็อกลงอะไงวะคอมมอนส่วนใหญ่คือถ้าเราจะลงมันต้องล็อกเป้าใช่ไหมเดี๋ยวจะเรียกเนี่ยมันจะไอ้นั่นนะเนี่ยจะลงยังไงวะไม่เข้าใจ อ๋อโอ้โหเก็ตแล้วจะขึ้นไงอ่ะเมื่อกี้ผมลงได้แล้วแล้วคันนี้กูลอยยังไงแล้วเมื่อกี้ผมกดบุ๋มลงไปมันนั่นนะเนี่ยนะลอยคอมแบทลิสต์โอ้มันเป็นคอมแบทนี่ว่ะโอเคย่าฉันพร้อมที่จะไปงานต่อไปยังพร้อมแล้วโอเคผมก็อยากเล่นให้เนื้อเรื่องมันจบๆไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรอนานเสียเวลานะนี่ครับยุค762สภาพทุกคนล้มระเนระนาดหมดที่เบชิต้ากับไอ้นั่นมานะฮะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ยังไม่มาอันนี้พวกไอ้อะไรนะเขาเรียกนะไซเบอร์แมนยังจะเก๊กๆเฮ้ยอ๋อคาคาร์ลอสเพิ่งมาครับโงกุลมาโถยเฮ้ยลิงมางงせっかく生き返ったのに残念だった。เฮ้ยเสียงเวจิต้านี่เอ้ยแต่มันมีลิง2ตัวเลยอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกเรื่องนี้เป็นเหมือนว่าประวัติศาสตร์มันแบบว่าถูกเปลี่ยนแปลงนะผมซึ่งที่จริงแล้วลิงอ่ะก็คือมีแค่เจ้าเวจิต้าคนเดียวเนี่ยแหละอันนี้อ๋อน่าจะเป็นอะไรนะไอ้ตัวอะไรนะนับป้าเออนับป้าこの巻物にも歴史の改変が起こっています。ใช่แล้วประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนไปแล้วあなたの力を貸してください。อยากขอยืมพลังของคุณหน่อยโอเคนี่ครับเราจะเข้าไปเวฟที่จริงจะมีก่อนหน้านั้นคือตอนช่วงที่ลาดิสมาบุกนะฮะผมเล่นไปแล้วก็
เดี๋ยวถ้าสมมติมันมีให้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นตอนนั้นให้ใหม่แล้วกันอ๋อย้อนไปช่วงนั้นก่อนครับโงกุลเสียเปรียบนี่คือตอนที่ทุกคนกำลังจะเสียท่านะครับผมซูเปอร์แมนมามาแล้วยากเกียกูมาแล้วสุดลามาแล้วแต่ผมก็สนุกดีนะที่ตัวเราเองได้เข้ามาเข้าร่วมประวัติศาสตร์คนนี้ด้วยมาไซเบอร์แมนจะขายให้ครบ20ตัวคิกๆครับใครอ่ะแต่ฉันดูเหมือนว่าเขาแข็งๆมากมาคุณเทนชินฮังผมมาช่วยแล้วせいぜい俺たちを楽しませてくれ。ไม่สนุกเลยโอ้ไม่สนุกเหรอได้ไม่สนุกใช่มั้ยไม่สนุกใช่มั้ยไม่สนุกใช่มั้ยงั้นเดี๋ยวจะทำให้พวกแกสนใจข้าเองโอ้อ้าอ้นี่หลังแอนเด้เฮ้ยเจ้าเอาเด้มีอีกกี่ตัวเข้ามาเฮ้ยหลังแอนไปนี่โอ้โหอะไรครับไอซูเปอร์การ์ดผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะไออุ้ยอ๋อลืมไปมันกันเหรอจ๊ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยแล้วเราจะลงไปทำไมแล้วเป้าหมายอยู่ข้างบนผมก็รับป้าแล้วนะยังจะงงอีกโอ้โหมันกระเด็นไปก่อนเสียดายเนี่ยผมชอบระยะไปชิดตรงนี้แหละมันสู้มันพี่เก็บมาชาร์จปล่อยพลังแต่เราเก็บสกิลมันนั่นได้เหมือนกันครับนี่แน่บอกนั่นเก่งจริงๆแน่นอนสิครับโอ้ยล่วง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 อย่าชมมากผมเหลืองเห็นไหมผมเหลืองเลยตามไปต่อยโอ้โหมันจริงๆแล้วการเหรอการเหรอยันโคมเอ๊ะยังไม่หมดแถมอุ้ยบึดกี่ตัวแล้วเนี่ยยังไม่รู้อ่ะก่อแตกยังก่อแตกยังก่อแตกยังอ่ะก่อแตกแล้วครบ20ตัวแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยเนี่ยเฮ้ยเยอะจริงๆเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์แมนสีฟ้ามีตัวนี้ด้วยเหรอไอ้โอ้ยเฮียโอ้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงครับแย่แล้วได้แล้วโอ้เจ้าซื้อใครก็ได้มาช่วยทีคุณปลอดภัยใช่ไหมไม่ต้องห่วงสบายมากไซเบอร์แมนนี่เนี่ยนี่เนี่ยไซเบอร์ใหม่แล้วไงฮะโอ้ยเอาเด้เอาเด้มาดิเข้ามาลุมทำไมไม่ต้องห่วงผมสู้ได้ครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่มองอีกทีจ้าจะกระเด็นไอ้
ฮึ่ยโอ้โอ้โอ้นี่นะนี่ไอ้ชิโอ้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 แย่แล้วสถานการณ์ย่ำแย่เอาดิเอาดิเอาดิมา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 เฮ้ยโอ้ยเมื่อยเหมือนกันไม่เลวเหมือนกันแน่นอนเฮ้ยมาเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนผมเริ่มชินระบบแล้วเหนื่อยเครียดโอ้แรงเอแรงเอก็แรงเอครับเหนื่อยจริงๆโอ้โอ้ยต่อยอย่างมันเดี๋ยวหาสกิลดีๆมาก่อนทำไมเราไม่เหมือนเจ็บอะไรเลยวะนับป้ามาละนับป้าตาแดงเลยอุ้ยน่ากลัวสาวไซย่าไม่ได้มาถึงแล้วจากการสตุ้ยหมดการนั่นคือเสียเลือดโกหังเสียเลือดคุริลินเสียเลือดคือแพ้นั่นเองเท่านั้นอ่ะเย็นอ่ะนั่นแน่เลือดเต็มปะอ่ะเลือดเต็มอย่างนี้ผมชอบนักแร่ผมละชอบนักแร่เอาดิเอ้ยลืมไปเกมไม่พอโอ้ยอะไรโหแค่นี้เองเหรอตายซะเจ้าดีครับฉากนี้เลยอ้าวกูก็มองงึชิบหายพี่ก็เล่าฟังไม่ได้หัวฉันแล้วแขนเฮ้ยหนีไปโกหังใช่แล้วให้ผมจัดการเองโอ้เอาดิเอาดิเอาดิทำไมเทมเบ้ทำไมฮะเจออยากกินเซมเบ้เหรอโอ้โห อยากกินเซมเบ้ก็ไม่บอกเอาไปเซมเบ้อะไรไม่ให้ใช้เออหน้ากูก็สะบอมมาเลยโอ้ยกว่าจะมาอุตส่าห์ส่งเวลาไม่ให้คุณลินรีบไปอยู่ข้างหลังก่อนตรงนี้ฉันจัดการเองคนเราปลอดภัยแล้วล่ะคนเราที่ไปกันเถอะคุณพ่อครับคุณพ่ออะไรล่ะฉันเหนื่อยจะตายแน่ทำหน้าเข้มนับป้าบอกกูโดยที่นี่อาจไม่ใช่มึงนับป้าดูเหมือนเราจะมีปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะต่อจัดการกับคาคาร์ลเองตาแดงต่อเอาเข้ามาส่วนตัวจัดการกับนักปลานะครับให้สองคนนี้เข้าสู้กันไปอ้าวตัวครับว้าโอ้แมนทูแมนเฮ้ย
มาสักคนโอเรตัชโอทาวส์เป็นอะไรของคุดารันโจ้คือมันจะไม่ได้อะไรเฮ้ยป่าประโยชน์ป่าประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเกตอะไรเนี่ยน่ะพอผมต่อยไม่เข้าเลยโอ้เฮ้ยยกคนให้ไม่ได้โอนูเลโอนูเลกูโอนูเลเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้ยพี่อ๋อถ้าซุปเปอร์การ์ดของมันเปล่าโซตูนเนี่ยจะโซตูจะตายแล้วมึงก็ไม่เพิ่มเลือดให้กูเลยใจร้ายโอ้เฟสเฟลไม่เฟลได้ไงอะรีทายเอาไหมโอ้เลือดก็ไม่เพิ่มให้เออมันไม่มีเพิ่มเลือดให้โหแล้วมาเริ่มตรงนี้ด้วยเอาวะเราต้องรักษาก่อนครับคือแบบว่ามันได้ไงครับแล้วพิโกโร่ไม่ช่วยกูเลยล่ะโอ้ยจับผู้หญิงแล้วคนทุเรศเลยเอาละเข้าสู่ช่วงอีกเซสชั่นหนึ่งละนี่แน่นี่ไงรัวโอ้ยเอาหมวกแกต้องจังหวะดีโอ้ใช้วาร์ป2ผมก็ไม่ได้สังเกตโอเคจำไว้わざわざ何しに来やがる。あおれ。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろうな。おお、なん、え、僕は忘れたわ。ハバリエム、เราการได้ま。นี่。โอ้ย、ขี้โกงมากเลย。バリエム、スーパーカーเลยของมันน่ะ。นัทโต้ไม่ว่าซุยโซทุบตุบตุบเอาดิมาดิเอาดิมาอีกทีไหมโอ้เอาดิเอาดิเอาดิมาจุกตายโอ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นู่นนะโอเคโอ้โหแม่งไม่มีเพิ่มเลยให้คนเหนื่อยเลยโอ้โหเหมือนเป็นเมนยกคนไม่ได้
กำลังคืนดาวจังเล็กจิกอมสถานอะไรอ่ะสี่ขั้นเลยฟินิชเหนื่อยเครียดโอ้ยแรงเสียโอ้ยเราก็สู้ก็แทบตายเหนื่อยเหนื่อยไม่ไม่งานถ้าเข้านะครับคุณโงกุลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉันจะทำลายดาวดวงนี้เลยอ๋อไม่ใช่ครับสร้างดวงจันทร์ขึ้นมาครับลืมอะไรอ่ะเบ่งพลังซะฮ่าฮ่าสร้างดวงจันทร์เทียมขึ้นมานะครับไม่จริงอ่ะเป็นไงนี่แหละจุดจบของแกแล้ว10เท่าเวจิต้าฮันเฟิร์มจากการลิงยักษ์เวจิต้านะครับผมจากการยังไงอ่ะอะไรอิเล็กทราแบทเทิลยูมาทูเกตเอาทูเบรกสไตล์อ๋อถ้าเกตนี้แน่นครับมันจะเพิ่มดาเมจได้โอ้ยโดนด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอีน่าหาโอ้ยโดนนี่โอ้ฮันไปกับฉันเถอะครับผมหมอนี่ไปเป็นลิ้นยักษ์ด้วยแต่เราสามารถตัดหางได้นะพวกนายโอ้ยมันก็คำรามจะกูตายขี้โกงไงแล้วจะการได้ไงคือเราโดนไงฮะเราโดนแล้วอ่ะโอ้คือแบบเราโดนมันคำรามเราจะไปกันตอนไหนคือเราไม่รู้มันแบบอยู่ดีมันก็กดใช่ปะล่ะพอมันกดปุ๊บอะมันจะเหมือนแบบว่าพอมันโดนคำรามอะมันจะการไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะนั่นคือมันไม่มีท่าทีแบบดีเลยเพราะมันกดปุ๊บมันคำรามเลยไงหรือเราต้องดูท่าทีของมันผมว่าเราต้องดูท่าทีของมันแน่เลยเราต้องต่อยแล้วก็หนีครับพุ่งแล้วหนีเดี๋ยวมันเล็งผมนี่โอ้ยบนมือขวาเอ้ยไม่ใช่มือซ้ายลบเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของมันเฮ้ยหน้าหันเฮ้ยต่อยหน้าครับเดี๋ยวเฮ้ยหลบ
เอาละโอเคต้องดูยังไงหรือเอ้ยเรายิงพลังได้นี่นะเออนี่ไงเนี่ยเห็นมั้ยมันจะคำรามเราก็นั่นดิเออเฮ้ยเราก็ลืมไปเลยนี่เอาลุมลุมสิครับฮึฮึฮึจ้า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 เสร็จกูเลยฮึนี่หน้าฮึฮึเอาถอยฮึฮ่าเสร็จแล้วผมพอจับหลักได้แล้วพอตัวไกลแล้วก็นั่นเลยฮึฮึฮ่าฮึฮ่าฮึฮ่ารับไปนี่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 ฮึอื้อขู่ไล่เสร็จละไอ้ลิงโทษนะครั้งต้องทำร้ายพ่อเองสักหน่อยละเดี๋ยวพ่อเองจะเป็นคนดีตอนหลังเนี่ยแน่นอนแต่ใบหูถ้ากงจักสังหารตัดหางซะละหางขาดเอาละตัวเรายิงด้วยเวไนหางช้อนเคลียร์โอ้แรงเอ็ดเลยขีดจำกัดในการต่อสู้โอ้จากการนั่นต่อครับเบชิต้าต่อผมยังสู้ได้เหรอโอ้ยโอ้ยเราทำได้แล้วหลังแกไปฮีต้าต่อนี่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 เอาดิฮึเอาดิ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 นี่โอ้โหไม่รู้งี้ไม่น่าให้หลบถ้าขึ้นต่อของคุณโงกุลเลยเหมือนเราลุมเขาเลยเฮ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเอาดิเขาคืนมั่งเอาคืนมั่งโอ้ยเออแต่ห้างนี้ไม่มีชาร์จเลยยังไงวะเรียบร้อยล่วงเรื่องลุมเราถนัดจบแล้วครับมันไม่มีให้เน็กอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจบแล้วล่ะยิงกันสิตามารุกะคิดจะหนีแล้วเหรอออ้าวลาฟ้าควักอย่าทำไมถึงหยุดอ่ะคุณลิล่าเอ้ยคุณลิล่าใจไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะครั้งต่อไปฉันจะจัดการมานี่ด้วยตัวของฉันเองขอบใจนะไม่ใช่หรอกมาเป็นพ่อของทั้งถ้าฆ่าก็ชิบหายทั้งก็ไม่ได้เกิดครับถ้าสมมติเวชิตาตายเรามาห้ามไว้อย่าทำได้แล้วนะครับเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วจ้ะแต่บางอย่างทำไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนั้นได้นะก็คือแบบทำไมเหตุการณ์มันถูกเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นนะมันเป็น
มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณอาจจะไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้อย่างนี้คือเราจะเปลี่ยนยังไงจิคูโอ移動して歴史を変えたのよかつて君がそうしたようにねトランクスก็เหมือนใครบางคนที่ไปเปลี่ยนประวัติข้ามเวลามาเป็นประวัติศาสตร์ไงเหมือนนายในอดีตไงใช่ไหมทั้งใครพูดใครวะโทคีนาฬิกาครับโทคีเพราะว่านาฬิกาโทคีมันก็คือมือนี่แหละมาแล้วอ๋อแล้วนี่มันต้มหูโมโตร่านี่นะยัตโต้โดโมโอสคาเรซามะเดสเดินหน่อยนะครับนี่คือมาเตอร์เจ้าแห่งกาเวลานะเธอเป็นไคโอชินแห่งกาเวลาและสำคัญเหมือนแบบว่าแบบเป็นคนที่สำคัญมากโดนเอาก่อหัวมางั้นนี่โทคีโทน้องดีหาดีวะขี้ๆด้วยมึงจะเอาอะไรเนี่ยยังไงทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนสำคัญนะเชื่อผมเถอะนะกูเชื่อมันก็ได้時の海王神様海王神แห่งกาเวลาครับごめんごめんโทษทีนะคิมิกาเซนโรนายเป็นนักรบที่เจ้ามังกรเชิญมาใช่ไหมล่ะ時の海王神よよろしくねよろしくครับこんなですけど一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々私の親友の子だ。ไอ้นกตัวนั้นเป็นเพื่อนของไอ้นี่เองเหรอ ชื่อ時々ก็ใช่แล้วไอ้เจ้านกนั้น。自由にされてましたけどね。さっきの戦い。ผมว่าผมไม่ค่อยน่าเท่าไหร่หรอกไม่สนในเรื่องไอ้จักรวาลเวลาอะไรของมันอะ。時空を移動する二人組。まずはそいつらを見つけるところからですね。じゃあ。โอเคซิงเกิลล็อบบี้ต้องหาคนที่ชื่ออะไรนะน้ำเหรอไม่ใช่หรอกคือเหมือนอะไรนะเพลเยอร์คนอื่นในเมืองนี้เพลเยอร์ดาต้าจ้ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นในส่วนของตรงนั้นให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าผมไปข้ามเพราะว่าตอนนั้นผมลองเล่นนิดนึงเพื่อดูระบบดูสถานที่อะไรด้วยนะครับผมรู้สึกจะเป็นที่นี่แหละมั้งเดี๋ยวผมจะไปเล่นในเรื่องของที่เลยนะอ๋อไม่ใช่มันเป็นประวัติเลยเหรอนี่ไงที่เราได้นี่ครับเราก็จะไปเล่นซ้ำได้เดี๋ยวผมจะไปเล่นอันนี้ให้ก่อนละกันตอนที่ลาดิสมานะครับผมนี่ครับนี่คือตอนぜひお願いしたい仕事があるのでนี่ครับตอนที่เขาตัวทั้งเนี่ยพามาแล้วผมลองเล่นไปนะครั้งนั้นคือนี่เป็นภารกิจแรกคืองอกุลกับพิกโกโลเนี่ยที่สู้กับลาดีแล้วแพ้ใช่ไหมครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์มันจะเปลี่ยนเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเล่นแคสให้ดูอีกรอบนึงอันนี้คือเป็นเรื่องก่อนที่ผมเล่นแคสตอนนั้นนะครับผมนะเข้าใจนะครับผมอุจูโนจิกันเลคชิโนนากะเรอันนี้เป็นคัมภีร์กาเวลานะครับผมทุกอย่างมันลิสต์อยู่ในนี้ทุกอย่างมันลิสต์อยู่ในนี้นะครับผมแต่ว่าอยู่ดีทั้งหัวงั้นก่อนหนึ่งมาดูนี่ก็คือเนี่ยครับผมเหตุการณ์จะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดีมาคังโคซังโคจำได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยแหละกลายเป็นว่าโกคูโดนคนเดียวนะครับผมลาดิสไม่ได้โดนทำให้โกคูตายฟรีแล้วก็พิกโกโร่ก็โดนลาดิสฆ่านะครับผมคือตายคู่เลยซึ่งอันนี้คือเราจะไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครั้งแรกก่อนนะครับผมตอนหน้านั้นคือผมเล่นไปแล้วไง
แล้วในเรื่องมันไปตอนนี้เลยผมเลยย้อนกลับมาเล่นให้ดูご覧の通りです時空が歪みあなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです俺たちの手で本来の結果に戻し歴史の改変を直さなければなりませんเราต้องไม่เปลี่ยนบริษัทあなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。ลูกพลังของคุณお願いします。ช่วยคุณโกคูด้วยนะครับขอร้องละคือตัวเราเนี่ยครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงให้กลับมาเป็นปกติตามที่เราเห็นในซีรีส์ดราก้อนบอลเนี่ยเพราะถ้าว่าโงกูนกับพิกโกโลตายเนี่ยก็นั่นแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือเราจะไปกันก่อนหน้านั้นนะครับนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของแกแล้วนะขันรถครับนี่นี่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราดีกว่าคาคาร์ลคือสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับโกคูกับคาคาโกคูกับลาดินเนี่ยどうすれば、お前もお前の息子も助けてやる。せえ、せえ、とっぱくれ。他没没行路，你跟奈了。そうか。なんだ。だったら終わせやがれまでだ。じゃあ、レガちゃんピンこんにだ。うん？の。あらよ。ごはんか。お父さんをいじめるな。バイ、คุณพ่อเดี๋ยวนี้นะ。เนี่ยหลบได้เว้ยไอเด็กน้อยไอเจ้าเด็กบ้อย่านะเอาไปหนึ่งดอกตาขาวเลยโกคูมาแล้วสุดหล่อของเราตัวผมเองมาสิน้ำตาตูน่าอะไรอะきさまの知り合いか、孫悟空。แกรู้จักเปล่า、孫悟空。いや、ไม่。でもよ。แต่ว่านะ。一緒に戦ってくれるみたいだな。ฉันเชื่อว่าเขาอะร่วมต่อสู้กับเราแน่อย่างแน่นอนฉันเชื่อใจเขาแน่ลาดิสง่ายมากครับง่ายกว่าไอ้เจ้านับป้ายนั่นเองเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวไงไม่เหมือนเป็นการฝึกหัดด้วยแหละเฮ้ยเจ้าเฮ้ยหลบนี่ปราบนับป้ามาแล้วแกก็ลองตีนถีบซะเรียบร้อยแล้วครับแกทำอะไรอ่ะตอนนี้แหละพิกเกโลทำเลยงั้นเอาไหมมาขังโคสังโคยาวดูหน้าลาดินแล้วจิกโชมาไหนจะไม่มีอะไรสมน้ำหน้าอะไรกันโอ้ยไอ้เจ้าหมอนั่นก็คือตัวเราแหละครับคือพิกโกโลก็งงอ่ะเรามาเปลี่ยนแปลงให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไงโอ้ทุกท่านสวัสดีครับเน้นน้อยนะสุดยอดเลยผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้不要に歴史を変えることなく無事歴史の改変を食い止めนี่หายแล้วกับปกติこれであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て悟空さんのことなら心配いりませんよちゃんとそれからまた準備ができたら声をかけてください
ก็เมื่อกี้ก็คือหมายความว่าไม่ต้องเป็นกังวลนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวโงกุนก็กลับมาจากการชุบชีของดักกันบอลอยู่ดีนะครับผมโอเคก็เมื่อกี้ผมเล่นให้แล้วนะเพราะว่าช่วงที่จริงอ่ะคือช่วงของลาดิมเป็นช่วงเหตุการณ์แรกก่อนที่พวกเบจิต้ากับนับป่าจะมาใช่ไหมครับผมนะเพราะตอนนั้นผมลองเล่นแบบเพื่อฝึกรูระบบของดักกันบอลเชนเวิร์ดก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอะไรอย่างนี้เลยแบบมาเลยข้ามช็อตนี้ไปก็เลยกลับมาเล่นให้ใหม่นะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันกับเกมดักกันบอลเชนเวิร์ดนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะกลับไปตัดต่ออีกทีนึงก็ไม่รู้ว่าจะให้เป็นพาร์ทแรกหรือจะมี2พาร์ทดีนะครับผมนะก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากเบชิต้าเนี่ยหนีกลับไปที่ดาวนาแม็กแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นฝีมือใครอะไรอย่างงี้นะผมนะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายอ้อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ